กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงระหว่างรอกระทะร้อนนะคะเรามาหมักส่วนผสมตับของเรากันเราจะเอาตับของเราที่ล้างขิงออกแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมจากนั้นเนี่ยเราจะปรุงรสเขาก่อนนานามีพริกไทยนะคะจากนั้นน้ำมันงาและเหล้าจีนอันนี้เป็นเหล้าจีนใช้สำหรับทำอาหารนกน้ำมันงาน้ำตาลทรายนิดหนึ่งจำเป็นซอสเห็ดหอมแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะคนส่วนผสมนานาเนี่ยจะใส่แป้งมันลงไปหน่อยเพราะว่าอยากให้ส่วนผสมของเรานุ่มและที่สำคัญเนี่ยซอสทั้งหมดมันเกาะกันง่ายขึ้นกับตับของเราใส่แป้งมันลงไป1ช้อนกระเทียมเนี่ยนะคะนานาจะแบ่งส่วนหนึ่งเอามาใส่หมักลงไปในตับแล้วเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งเราจะเอาลงไปเจียวในน้ำมันควันร้อนแบบนี้แล้วใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมของเราที่เตรียมไว้นะคะผัดจนกระทั่งกระเทียมของเราหอมขึ้นมาจากนั้นเนี่ยนะคะพอเห็นกระเทียมของเราเริ่มเป็นสีเหลืองใส่ตับลงไปเลยโกยซอสลงมาให้หมดวันนี้คือความอร่อยจากนั้นผัดค่ะอย่างที่บอกว่าเราใช้เวลาไม่นานแล้วเราต้องการให้ตับของเราเนี่ยสุกไม่มากนะเราอยากได้สีชมพูชมพูในตับอยู่เราจะเห็นว่าจะมีเลือดซึมออกมาอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยยังไงตับของเราอร่อยแน่นอนอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเดี๋ยวก่อนที่จะเสิร์ฟเราจะใส่พริกไทยดำลงไปด้วยแต่ว่าตอนผัดนะก็จะโรยพริกไทยดำลงไปหน่อยเวลาพริกไทยดำโดนความร้อนแล้วเขาจะหอมหอมเนี่ยเราจะเห็นมีสีดำดำก็คือพริกไทยดำของเราอยู่ในนี้น่ารับประทานมากเนี่ยแหละค่ะสาเหตุที่นาหั่นตับของเราชิ้นหนานิดนึงเพราะเราอยากให้เวลาโดนความร้อนเสร็จแล้วตับของเราไม่กระด้างนั่นเองนาปิดไฟนะคะแล้วเดี๋ยวเรายกเสิร์ฟกันก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราได้ตับนุ่มๆแล้วเราได้กระเทียมหอมๆแต่ว่ามันจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมถ้าเรามีกระเทียมเจียวกับกรอบโรยแบบนี้จากนั้นมีผักชีช่อนึงนะคะวางตับกระเทียมพริกไทยของนานาเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมช่วงหน้านะคะสูตรใครก็สูตรเขาสินี่แบบตำสุภาพนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยลำด้วยแล้วก็เฟี้ยงไม้ตีพริกลงไปแล้วก็ลับกลางอากาศอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมตำเลยให้มันช้ำอ่าตำนี่เป็นเอาตายเลยเนาะอย่างเงี้ยช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายดีใจจังเลยคุณผู้ชมเคล็ดลับในการทำกระเทียมเจียวกับหอมเจียวของเราอุ้ยมีแต่คนขอบอกขอบใจวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากอีกนะใครที่เคยมีปัญหากับการทอดพริกขี้หนูแห้งทอดแล้วไหม้ดำสีสันไม่สวยอุตายแทนที่จะหอมกรอบอร่อยกลายเป็นไหม้แล้วก็ขมปื้อแล้วก็วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทอดพริกแห้งมาฝากจ้าเคล็ดลับในการทำพริกทอดนำพริกขี้หนูแห้งไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นเด็ดขั้วพริกออกนำพริกขี้หนูที่ได้ไปนึ่งให้พอนุ่มเมื่อได้พริกที่มีความนุ่มแล้วนำไปผึ่งลมให้แห้งสนิทก่อนนำพริกลงไปทอดควรเลือกใช้กระทะที่กระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวม้าลายที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพเกรดพิเศษโครงสร้าง3ชั้นแข็งแรงทนทานทำให้ได้พริกที่มีสีสวยเท่ากันทั้งเม็ด
ปลายไม่ดำน่ารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมาลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ